สลับมาดูเรื่องของสถานการณ์การเมืองภาพรวมกันหน่อยคุณผู้ชมช่วงนี้เราจะเห็นว่ามีโพลสำนักโน้นสำนักนี้ออกมาเยอะนะ คืออยากจะบอกคุณผู้ชมว่าโพเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับตัวของกลุ่มเป้าหมายที่เขาไปสํารวจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้นสัปดาห์ที่แล้วจะเป็นกระแสหนักมากเลยว่าแบบเออโพออกมาแล้วผลงานรัฐบาลดูยังไม่ค่อยเข้าตาสักเท่าไหร่แต่ในขณะที่จะพาคุณผู้ชมมาดูอีกโพหนึ่งที่เพิ่งออกมาล่าสุดนะเป็นของสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเขาไปทาสารวจเรื่องดัชนีการเมืองไทยประจําเดือนพฤษภาคม2567 กลุ่มตัวอย่างเนี่ย2,352คนนะแล้วเขาสำรวจทั้งออนไลน์แล้วก็ภาคสนามด้วยนะครับตั้งแต่23-31พฤษภาคมมีผลงานรัฐบาลที่ประชาชนประทับใจอยู่หลายเรื่องทีเดียวโดยเขามีตัวชี้วัด25ประเด็นนะครับที่บ่งบอกถึงความเชื่อมั่นต่อการเมืองไทยในด้านต่างๆนะสรุปมาให้คุณผู้ชมฟังในประเด็นที่ประชาชนเชื่อมั่นแล้วให้คะแนนรัฐบาลเพิ่มขึ้นเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นผลงานของนายกรัฐมนตรีเสถียรภาพทางการเมืองการบริหารประเทศตามนโยบายที่ได้ประกาศไว้ผลงานรัฐบาลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนสภาพเศรษฐกิจโดยรวมค่าครองชีพเงินเดือนค่าจ้างรวมถึงกระบวนการยุติธรรมและการแก้ไขปัญหายาเสพติด การแก้ไขปัญหาความยากจนรวมถึงการแก้ไขปัญหาการว่างงานเหล่านี้ได้คะแนนเพิ่มขึ้นหมดเลยครับค่ะส่วนนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านนะคะที่ประชาชนเห็นว่ามีบทบาทโดดเด่นในเดือนพฤษภาคมปีนี้ค่ะ2567ซึ่งจากผลสํารวจเนี่ยก็พบว่าฝ่ายรัฐบาลที่มาเป็นอันดับหนึ่งก็คือนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะคุณเศรษศิวีสินตามมาด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายภูมิธรรมเวชยชัยส่วนฝ่ายค้านอันดับที่1คือนายพิธาลิ้มเจริญรัตนายรังสีมันโรมแล้วก็ นายชัยธวัฒน์ตุลาธนนั่นเองค่ะ,ะส่วนผลงานของรัฐบาลที่ประชาชนชื่นชอบจําได้ไหมของโพลของสัปดาห์ที่แล้วนิดาโพลเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่พอมาเป็นของส่วนดุสิตโพลเนี่ยก็จะไม่ไม่ตรงกันของส่วนดุสิตโพลเนี่ยอันที่ประชาชนชื่นชอบที่สุดเป็นการตรึงดีเซลกา๊าซหงต้มแล้วก็ลดค่าไฟถ้าของนิดาเขาจะเป็นเรื่อง30บาทรักษาทุกทีคนะผลงานการกระตุน้นการท่องเที่ยวฟรีวีซ่านะครับแล้วก็เรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจ การเพิ่มสิทธิผู้ประกันตนรักษามะเร็งเหล่านี้เป็นผลงานรัฐบาลที่ประชาชนรู้สึกว่าจับต้องได้แล้วก็ได้ประโยชน์ขณะเดียวกันฝากฝั่งฝ่ายค้านนะครับผลงานที่ประชาชนสะท้อนออกมาก็คือการตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลแล้วก็ตรวจสอบเรื่องของการประมูลข้าวซึ่งโดยรวมแล้วผลสํารวจก็สะท้อนว่าประชาชนมองว่าการทํางานของทั้งฝั่งรัฐบาลและฝ่ายค้านดีขึ้นเมื่อเทียบกับการสํารวจเดียวกันนี้ของเดือนเมษายนครับ